ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้โรชาแนลกลับมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้พวกเรามาเปิดรายการดูหนังกันเบ๋พี่ตอนนี้โรชาแนลและพี่เบบีบารูตัวกลมหรือพี่เบบีของผมเองนะครับวันนี้เรามาดูหนังเรื่องอะไรเบบีบารู Skyscraper นะครับเป็นหนังที่ต้องบอกได้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายนิดนึงและต้องบอกว่าเป็นหนังที่ทุกคนอยากจะดูเพราะว่าดาราที่นำแสดงชายเนี่ยเขาเล่นมวยปั้มเป็นมวยปั้มมาก่อนเขาคือ Dwayne Johnson The Rock The Rock is cooking เขาเรื่องเด้อโอเคตัวหนัง The Skyscraper เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าให้พี่เบบีเขาเล่าก่อนในมุมของสไตล์ผู้หญิงและเดี๋ยวพี่จะมาเล่าในมุมของวิศวกรรมให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเป็นหนังที่สนุกแบบสนุกมากเลยอ่ะคือสนุกตรงที่ว่าตอนแรกมาดูเพราะกะว่ามาจับผิดเพราะนี่เราคุยกันว่าเฮ้ยทำไมมันกระโดดได้วะทำไมเฮ้ยนู่นนี่นั่นได้ทำไมมันอึดจังวะอะไรเงี้ยแต่ว่าในระหว่างทางคือในตัวเนื้อเรื่องอ่ะเอาจริงๆอ่ะมันก็มีความเล่าพยายามให้สมเหตุสมผลไว้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมตึกถึงสูงแล้วมันยังไงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะเว้ยอะไรเงี้ยแต่คือมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่มีเว้ยด้วยอ่ะแต่ต้นที่โรชแนลไม่ให้พูดคำหยาบนะแต่ซึ่งตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคือลุ้นแบบลุ้นมากแล้วมันเหมือนจังหวะมันดีเว้ยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบพอตรงที่ตกใจอ่ะก็คือตกใจมากๆตรงที่แบบแอคชั่นก็แอคชั่นแบบว่าต่อยกันตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับอ่ะคือโดยรวมถือว่าแบบสนุกแบบลุ้นไปทั้งเรื่องเลยคือต้องบอกท่านผู้ชมนะชาคือพี่อยากจะเล่าว่าอย่างนี้เลยคือตัวเนื้อเรื่องหรือเอาเริ่มเป็นเฟสๆแล้วกันเนาะตัวภาพยนตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจาก Universal Pictures แล้วก็ Regionally นะครับซึ่งเป็นทุนหนามากต้องบอกท่านผู้ชมงี้แต่ประเด็นความที่เป็นทุนหนาเนี่ยผมยังมีความสงสัยในมุมของผู้กำกับอยู่หรือมุมของ Universal Pictures คือเขาเล่นกับความเป็นสัญชาติของทางตาทาวเอเชียเป็นเยอะไปหน่อยคืออาจจะมาถ่ายที่มุมของประเทศฮ่องกงแต่ในมุมกลับกันของการที่มาถ่ายในฮ่องกงเนี่ยคือด้วยฟีลลิ่งของวิวเนาะ2คือฮ่องกงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างตึกแบบเนี้ยที่เราเห็นน่ะค่อนข้างสูงเพราะว่า1คือด้วยภูมิทัศน์หรืออะไรต่างๆนะครับและในมุมกลับกันเลยนะท่านผู้ชมถ้าเราแบ่งเป็นเฟสอย่างนี้คือเฟสของเรื่องของทุนสร้างเนาะต่อมาเราลองมาดูเฟสของนักแสดงกันเฟสของนักแสดงเนี่ยอย่างที่บอกคือได้เดเวนจอห์นสันเดอะร็อกเนาะซึ่งบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมต้องติดตามเขาแน่นอนเพราะว่าเขาเล่นหนังในช่วงนี้เนี่ยเยอะมากปีนี้บอกได้เลยว่าที่ผมดูในเทเลอร์แล้วก็ดูตัวอย่างนั้นล่อไป 4-5 เรื่องแล้วตั้งแต่ต้นปีและเขาบอกเลยนะว่าตัวเขาเองที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อปีก่อนเขาทำลายสถิติคือ15เรื่องมีเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดและรวยที่สุดในปีที่แล้วด้วยนะถือว่าเป็นนักมวยปล้ำที่มาได้แบบได้สุดยอดมากปีนี้มาดูกันว่าเขาจะเป็นเหมือนนั้นอีกลูกพึ่งคลอดด้วยใช่นะครับแล้วก็ลูกน่ารักด้วยแล้วก็ตาสีของลูกเดอะร็อกเนี่ยสวยมากด้วยนะครับโอเคส่วนสำคัญต่อมาได้นางเอกนะที่เล่นเป็นภรรยาของเดอะร็อกเนี่ยใครจำได้มั่งเล่นหนังเรื่องสครีมคือวีสยองใช่หนังสครีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นยุคแรกสมัยพี่ยังตัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะคือนางแทบจะเหมือนไม่แก่แล้วหน้าเบ้าหน้าไม่เปลี่ยนเลยแค่มีรอยเหี่ยวเฉยๆนะส่วนสำคัญต่อมาตัวร้ายท่านผู้ชมตัวร้ายบอกเลยว่าคือเขาเลือกตัวร้ายมาได้สมของคำว่าเป็นแก๊งสเตอร์จริงๆคือแก๊งสเตอร์ในหนังเรื่องนี้คือมันคือรวมเหล่าแก๊งฮ่องกงแก๊งเมกาแก๊งสแกนดิเนเวียแล้วเสือกเลือกตัวร้ายมาเป็นชาวสแกนดิเนเวียและประเด็นคือแม่งโหดจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมชอบตัวละครตัวนึงเป็นชาวฮ่องกงเขาเป็นนักแสดงที่บอกได้เลยว่าอาจจะสนิทกับนักแสดงดาราไทยคนนึงนะที่ชอบทำอาหารละกันเนาะคือผมชอบมากเขาดังมากและสำเนียงภาษาอังกฤษเขาเป็นไงเบบีดีมากสำเนียงดีมากนะครับแล้วก็ดาราหญิงอีกคนนึงคือตอนแรกผมคิดในใจเฮ้ยนี่จีจ้าหรือเปล่าทำไมมันกระโดดเตะยิงปืนเก่งจังนะครับโอเคนี่คือเฟสของตัวละครที่เป็นนักแสดงนะในเฟสของผู้กำกับเองเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้น่าจะชื่ออะไรล็อบทันเดอร์สักอย่างเนาะมาเชลทันเดอร์มาเชลทันเดอร์ซึ่งผู้กำกับคนนี้บอกเลยว่าฝากฝีมือที่เดอะร็อกได้ไปเล่นกับเขามาแล้วคือCentral Intelligence ที่เล่นกับเควินฮาร์ทซึ่งบอกเลยว่าหนังเรื่องนั้นเป็นหนังตลกแล้วก็แอคชั่นมาหนังเรื่องนี้ก็ตลกไม่ได้เชิงตลกนะเป็นเชิงแอคชั่นแล้วก็แนวแบบเป็นแนวทริลเลอร์ลุ้นระทึกนิดนึงนะครับโอเคมาในเชิงวิศวกรรมแต่อยากให้พี่เบ๋ช่วยถือนิดนึงเพราะว่าพี่อาจจะต้องใช้มือในการแนะนำท่านผู้ชมก็คือในเชิงวิศวกรรมท่านผู้ชมคือวิศวกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นฉากนึงเนาะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ามันจะมีฉากที่เดอะร็อกเองเนี่ยกระโดดข้ามสะพานในฉากนี้มันจะเป็นเทเลอร์เนาะในหลักของวิศวกรรมเนี่ย
การที่เราจะกระโดดข้ามสะพานมันคือมันต้องถอยระยะไกลใช่ไหมพอถอยเสร็จปุ๊บมาต้องกระโดดและโค้งแต่ในมุมวิถีของโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายคือลักษณะวิถีโค้งอย่างนี้เนาะถ้าเราตั้งฉากสะ90องศาในวิถีโค้งคือต้องกระโดดขึ้นอย่างนี้แล้วลงมาในวิถีโค้งแต่ในหนังเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมไปสังเกตเองว่ามันโค้งหรือเปล่าซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้คืออยู่ดีกระโดดปั๊บและเป็นเส้นตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่1จุดที่2ใครที่รู้บ้างว่าหลักของ safety first ในเรื่องของการอยู่บนตึกเป็นยังไงต้องบอกว่าตึกอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อยากให้มีมากๆในตึกทั่วไปนะเบบี้เนาะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ economic ตามหลักวิศวกรรมหมายถึงลักษณะการเคลื่อนไหวหนังเรื่องนี้ผิดลักษณะการเคลื่อนไหวเยอะมากคือคนที่ใส่ขาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเบ๊ขาเทียมขาเทียมพอเวลาตกตึกลงมาเหมือนในเทเลอร์ทำไมตัวเขาไม่หลุดออกจากขาเทียมคุณต้องไปดูนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกมาจับผิดเนาะแต่เอาฟีลลิ่งของคำว่าวิศวกรรมมาเสริมและสุดท้ายคือหลักของการผลิตกระจกคุณก็รู้เนาะกระจกเนี่ยมันทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงขนาดเยอะมากแต่ในหนังเรื่องนี้มีฉากหนึ่งที่ทำให้ผมต้องอึ้งมากคือคุณนั่งบนพื้นกระจกแล้วตัวคุณไม่ร้อน คุณหมายถึงอะไรแล้วไฟมันโหมขึ้นมาอย่างกับแบบเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ไงแต่ผมชอบนะผมชอบตัวหนังคือเรื่องของเซฟตี้เนี่ยมันกำลังสอนคนว่าถ้าคุณจะสร้างตึกสักตึกหนึ่งคุณควรจะสร้างระบบเซฟตี้แบบนี้นะครับโอเคสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องราวไม่ได้มีอะไรมากขอเล่าแบบสรุปขมวดจบๆเลยคือ The Rock เล่นเป็น FBI คนหนึ่งที่เกิดขาขาดนะครับและสุดท้ายได้ต้องมารับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจสอบเรื่องระบบความปลอดภัยแต่เป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของตึกแล้วด้วยความที่ว่าเขาได้ถูกเพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเชิญมาแนะนำมาสุดท้ายเรื่องราวก็คือเกิดเหมือนในเทเลอร์เลยเขาต้องมาประจนเพื่อไปช่วยภรรยาและลูกๆที่อยู่บนตึก Skyscraper หรือที่เขาเรียกว่าตึก Pearl นะครับซึ่งตั้งอยู่บนเกาะฮ่องกงตรงเกาลูนพาซาท่านผู้ชมเอาเป็นว่าอยากเชิญทุกท่านไปดูสนุกมากสนุกจริงๆตอนแรกคิดว่าจะมาจับผิดสุดท้ายก็ชอบจริงๆชอบคือผมชอบดอลล็อกอยู่แล้วแล้วมาเจอตัวหนังนี้ก็กลายว่าขำด้วยแล้วก็จับผิดไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยแล้วก็มันไปด้วยมาดูเลยโอเคเชิญทุกท่านมาดูนะสำหรับวันนี้ฉายแล้วสัปดาห์หน้าพี่จะพาไปซื้อถังป๊อปคอร์นที่เป็นตู้เซฟของ Fallout Mission Impossible ภาคที่6เราให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยโอเคให้8ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ The Ton Hero Channel และพี่เบบี้บารูตัวก้มต้องขออนุญาตทุกท่านลาไปก่อนและพี่จะรีบขับรถกลับบ้านเพื่อไปถ่ายอวดของ Day Thank God It's Friday มาดูกันว่าเทปต่อไปของพี่จะเป็นอะไรสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะรักกันชอบกันอย่าลืมนะ The Ton Hero รักทุกคนบ๊ายบาย